ไม่ต้องไปอายเขาเฮ้ยเขาจะหาว่าเราบ้าเซ็กซ์หรืออะไรหรือเปล่านะยังมีความต้องการอย่างนั้นอยู่นะคะเขาเป็นคนชอบแบบนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะคะข้อดีของไอ้5ข้อนี้ดีกว่าการที่ไม่รู้อะไรเลยนะถ้าคุยกันจุดนี้รู้เรื่องนะคะก็มีความเป็นไปได้ที่จะไปด้วยกันได้นะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับมัสซีในช่อง Case Studio เชิญพี่เกดค่ะสวัสดีค่ะพี่เกดวันนี้มีคำถามจากทางบ้านค่ะพี่เกดเราเป็นคนชอบทำการบ้านเป็นปกติแต่ว่าแฟนไม่ค่อยทำการบ้านเลยแล้วถ้าได้แต่งงานกันไปจะมีปัญหาอะไรไหมคะพี่เกดช่วยหนูด้วยนะคะหนูหนักอกหนักใจจริงๆค่ะสวัสดีค่ะเกดนะคะถ้าเกิดว่ามีแฟนนะคะแล้วก็แฟนเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทำการบ้านนะคะแต่ว่าตัวเราเนี่ยนะคะเป็นคนที่ทำการบ้านปกตินะคะสม่ำเสมอปกตินะคะถามว่าจะอยู่กันได้ไหมจะอยู่กันรอดไหมนะคะเกดก็ขออ้างอิงไปที่ตัว Five Signals of Love นะคะที่เคยพูดไปในคลิปนึงนะคะว่า5สัญญาณนะคะของการแสดงออกถึงความรักของคู่รักเนี่ยนะคะมันมี5อย่างก็คือเรื่องของ1 Sex นะคะ2 Gift 3 Activity 4 Communication แล้วก็5คือ Appreciation นะคะคราวนี้อยู่ที่เรากับเขานะคะว่าเราเลือกอะไรแล้วทางแฟนของเราเนี่ยเขาเลือกอะไรที่แสดงออกว่าอย่างเช่นเซ็กส์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดว่าแฟนไม่มีเซ็กส์ด้วยหมายความว่าเขาอาจจะไม่ได้รักเรานะคะความรู้สึกเราเป็นแบบนั้นหรือว่าถ้าน้องมาซีเลือกกิฟต์อีกอย่างนึงหมายความว่าถ้าแฟนไม่ให้กิฟต์เราไม่ให้ของขวัญอะไรเราเลยนะคะก็จะรู้สึกว่าแฟนไม่รักเรานะคะนั่นก็เป็นคำตอบนะคะสั้นๆนะคะว่ามันจะอยู่กันได้ไม่ได้ก็ต่อเมื่อเราสองคนนะคะรู้กันหรือไม่ว่าแต่ละฝั่งนะคะต่างฝ่ายต่างมีความต้องการอะไรนะคะที่จะให้แสดงถึงความรักนะคะลองคุยกับแฟนดูนะคะเรื่องนี้โดยเอาไอ้5ข้อนี้ไปนั่งจับเขาคุยกันนะคะว่าเธอฉันน่ะโอเคกับเซ็กส์นะคะแล้วก็กิฟต์นะอันนี้สมมุตินะคะแล้วเธอเอาอันไหนนะคะเธอจะเลือกข้อไหนสมมุติว่าเขาเลือกอย่างอื่นที่ไม่เหมือนเรานะคะอย่างน้อยเราก็รู้ไว้นะคะว่าอ๋อสามีเราชอบให้เราพูดดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ระวังว่าเราจะไม่พูดอะไรไม่ดีให้สามีรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าสามีชอบมีแอคทิวิตี้ด้วยการอยากออกไปข้างนอกบ่อยๆนะคะแต่เราจริงๆเราเป็นคนไม่ได้ชอบออกไปไหนแต่ว่าถ้าตัวเขาเป็นคนชอบแบบนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะคะอันนี้ข้อดีของไอ้5ข้อนี้มันดีกว่าการที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะอย่างของน้องก็บอกสามีไปเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับฉันไม่ต้องไปอายนะคะเพราะเราแบบเขาจะหาว่าเราบ้าเซ็กซ์หรืออะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะของชีวิตวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคะที่ช่วงแต่งงานใหม่ๆหรือว่าช่วงวัยรุ่นมันจะยังมีความต้องการอย่างนั้นอยู่นะคะก็ลองไปคุยกันดูค่ะพี่เกดมั่นใจว่าถ้าคุยกันจุดนี้รู้เรื่องนะคะก็มีความเป็นไปได้ที่จะไปด้วยกันได้นะคะถึงแม้มันจะมีความแตกต่างกันนั่นเองค่ะเพราะว่าเกดว่าทุกคู่นะคะมันก็ต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะมันอาจจะน้อยคนนะคะที่มีอะไรที่ชอบเหมือนกันนะคะก็อาจจะไปด้วยกันได้ง่ายกว่านะคะก็ขอให้คู่ทุกคู่มีความสุขนะคะขอให้น้องมัดมีความสุขแล้วก็สมหวังค่ะบ๊ายบายหวังว่าจะตอบคำถามน้องมัดได้นะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะพี่เกดได้ช่วยตอบคำถามคาใจแล้วนะคะขอบคุณพี่เกดมากๆเลยนะคะบางทีรักกันแค่ไหนนะคะการเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครบางคนน่ะมันไม่ยั่งยืนค่ะ5สัญญาณเนี้ยสามารถเป็นแนวทางที่ make sense มากๆเลยที่จะทำให้เราเนี่ยตัดสินใจว่าเราจะอยู่กับคนเนี้ยได้อยู่รอดปลอดภัยไปจนตลอดรอดฝั่งหรือไม่เท่าที่มัสซีเคยประสบการณ์มาการที่เราจะไปหวังให้ใครเปลี่ยนแปลงตัวเองมันยากขนาดเราเองเรายังเปลี่ยนยากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คก่อนค่ะ5สัญญาณเนี้ยมันจะเป็นตัวคัดกรองเบื้องต้นถ้าเรามีอะไรที่เหมือนกันสัก 2-3 ข้อมันมีสิทธิ์ที่จะไปกันได้เหมือนที่พี่เกดบอกนะคะที่มีคำสอนต่างๆมานะคะว่าเราควรจะปฏิบัติต่อแฟนต่อสามีเพื่อที่เราจะได้ใจเขาเพื่อที่เราจะได้ชนะใจเขาเพื่อที่จะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดอะมัสซีเคยไปอ่านไปศึกษามาเหมือนกันนะคะแต่มัสซีไม่เคยทำเลยค่ะไม่เคยทำได้เลยเพราะว่ามันฝืนใจเราค่ะมันฝืนใจเราเป็นคนที่จะทำอะไรต่อเมื่อเรามีความสุขที่จะทำเราสบายใจที่จะทำจะไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อใครค่ะเพราะฉะนั้นอะ5ข้อนี้ถ้าเขารับเราได้เรารับเขาได้แน่นอนค่ะว่าเราจะอยู่ไปด้วยกันรอดตลอดรอดฝั่งและก็จะทำให้ทั้งเราทั้งแฟนน่ะไม่ต้องมาเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครหัวข้อวันนี้นะคะซีเรียสและเป็นประโยชน์มากๆเลยก็หวังว่าคุณผู้ชมทุกคนจะชอบนะคะอย่าลืมแชร์ไปด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์ไปด้วยนะคะวันนี้มาซีกับพี่เกดขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณพี่เกดที่กรุณาให้มัสซีมาคอลแลบในวันนี้นะคะ